ป็นกำลังคุณผู้ชมคะวันนี้เมย์นัดป้าน้อยยาใจไว้ค่ะว่าจะมาขอดูน้ำตาลโตนดสดๆนะคะที่สำคัญค่ะต้องขอชิมหน่อยว่าจะหอมหวานแค่ไหนตามเมย์มาเลยค่ะตอนนี้ค่ะเมย์เจอป้าน้อยเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานได้พูดคุยกันวันนี้ค่ะต้องขอชิมน้ำตาลสดๆหน่อยค่ะป้าน้อยสวัสดีค่ะป้าน้อยสวัสดีค่ะตอนนี้อยากให้ป้าน้อยช่วยแนะนำหน่อยว่าป้าน้อยตำแหน่งอะไรในชุมชนนี้เป็นตำแหน่งเลขากับการตลาดของกลุ่มค่ะกลุ่มชื่อเต็มๆว่ากลุ่มไปรูปน้ำตาลโตนดตำบลหนองกระปุค่ะอ๋อค่ะป้าน้อยค่ะวันนี้นะคะทางทีมงานขอตามป้าน้อยมาดูอยากทราบว่าก่อนอื่นแรกๆเลยเริ่มเดิมทีเนี่ยทำมาจากอะไรเริ่มต้นกลุ่มนี้ค่ะใครเป็นคนเริ่มกลุ่มนี้นะคะแต่เดิมอ่ะเขาทำกันอยู่แล้วค่ะเป็นชาวบ้านแถวนี้ค่ะทำทั้งหมดเลยทำทั้งหมู่บ้านแล้ววันหนึ่งพัฒนาชุมชนเมื่อปี47นะคะพัฒนาชุมชนมาเรียกประชุมตำรวจน้ำตาลทั้งอำเภอก็ตั้งกลุ่มกันขึ้นป้าน้อยค่ะในส่วนของประวัติป้าน้อยบอกพอพัฒนาชุมชนมาเริ่มทำงานแล้วแต่อดีตเขาบอกว่าที่นี่เป็นแหล่งที่มีตาลเยอะที่สุดจริงหรือเปล่าคะป้าน้อยหมู่บ้านป้าน้อยค่ะมีร้อยกว่าเตาค่ะตั้งปี47แต่ตอนนี้เหลือ83เตา83เตาค่ะทำไมเหลือน้อยลงเยอะคะก็ผู้สูงอายุทั้งหมดค่ะที่ขึ้นตาลเนี่ยค่ะแต่ตาลนี่มีมานานแล้วนะคะมีตั้งแต่สุนทรภู่มาเยือนเพชรบุรีค่ะมีนายสุนทรภู่ค่ะเขาจะบอกไว้ว่าทั่วประเทศเขตแฟ้นแดนพิพีเหมือนจะชี้ไปไม่พ้นแต่ต้นตาลแสดงว่าเพชรบุรีนี่ตาลเยอะโอ้โหแล้วสมัยสร้างพระนครคีรีค่ะเจ้าเมืองเพชรอ่ะได้นำภาษีน้ำตาลถนนในร่วมสร้างพระนครคีรีเมืองเพชรด้วยค่ะโอ้โหนี่เป็นประวัติที่เราไม่เคยรู้เลยก่อนนะคะคุณผู้ชมคะถือว่าเก่ามากนะคะป้าน้อยคะตอนนี้เองต้องถามว่าบุคลากรคนที่จะมาทำน้ำตาลถนนต่อเนี่ยป้าน้อยบอกเมื่อก่อนเตามันเป็นร้อยกว่าคนใช่ไหมคะตอนนี้เหลือน้อยลงเนี่ยแล้วจะทำยังไงให้สืบสานต่อได้คะตอนนี้ฝึกนักเรียนค่ะมีนักเรียนที่ไหนคะเวลาเล่าฟังหน่อยสิคะนักเรียนจะมาดูงานที่นี่ศึกษาดูงานที่นี่เยอะค่ะค่ะนักเรียนจากในเพชรบุรีนี่ในเพชรบุรีแล้วจากต่างพื้นที่ล่ะคะมีไหมคะต่างพื้นที่ก็มีค่ะแต่จะมาประมาณเดือนละครั้งเท่านั้นเองเดือนละครั้งในเพชรบุรีนี่จะมีอย่างโรงเรียนของโพลอยนี่ก็จะสาธิตไปปั้นเตาทำให้เด็กเลยค่ะป้าน้อยจ๋าเขาบอกว่าต้นตาลเนี่ยอายุตั้งแต่10ปีถึง100ปีเนี่ยแต่ยิ่งสูงขึ้นและยิ่งสูงขึ้นเนี่ยคนที่ปีนขึ้นไปเก็บน้ำตาลเนี่ยจะมีรุ่นไหนคะคนที่ปีนเนี่ยนะคะส่วนมาก50ขึ้นค่ะ50ขึ้น60ค่ะยังปีนไหวเหรอคะป้าน้อยยังปีนอยู่ค่ะปัจจุบันเนี่ยนะคะที่อยู่นี่คนเก่าทั้งหมดไม่มีรุ่นใหม่แต่กำลังฝึกรุ่นใหม่ทำกันแต่ถ้าฝึก10คนนี่จะได้ผลกี่คนเราก็ยังไม่มั่นใจนะคะค่ะป้าน้อยคะในการปีนเนี่ย50กว่าเนี่ยเขาปีนได้ถึงอายุเท่าไหร่คะคุณลุงคุณที่ปีนกันอยู่เนี่ยยัน60ก็ยังปีนกันอยู่ค่ะเป็นความชินที่เขาปีนเขาอยู่ประจำเป็น60อายุ60นะคะยังปีนต้นตาลไหวโอ้โหถือว่าเก่งมากตอนนี้มาถึงในกลุ่มของป้าน้อยตอนนี้กลุ่มป้าน้อยมีกี่คนคะ25คนค่ะ25คน25คนนี้รวมทุกแผนกรวมทุกหมดเลยค่ะหมดเลยใช่ไหมคะมีการตลาดคนขึ้นคนเคี่ยวอ๋อคนเคี่ยวแห้งแล้วก็คนทำน้ำตาลสดเนี่ยป้าน้อยพูดมาไปว่ามีคนมาร่วมเยอะแล้วหนูอยากทราบว่าขั้นตอนแรกในการทำเนี่ยขั้นตอนแรกอะไรเริ่มจากขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกก็น้ำตาลจากเขาจะนวดปีตาล นะคะนวดปีตาลให้นิ่มตั้งเจ็ดวันนวดปีตาลค่ะแล้วก็ลองพอได้น้ำตาลใสเข้ามากองผ้าขาวบางมาทำแปรรูปเลยค่ะกองผ้าขาวบางแล้วเป็นไงต่อคะไปขั้นตอนไหนจ้ะกองผ้าขาวบางแล้วมาบรรจุขวดเนี่ยค่ะไม่มีอะไรมากน้ำตาลขอให้แท้อย่างเดียวอร่อยทุกอย่างค่ะอ๋ออย่างนี้เลยอันนี้คือขั้นตอนในการได้น้ำตาลสดจากต้นนะคะคุณผู้ชมคะอ้าวได้จากต้นแล้วจะมาแปรรูปเป็นน้ำตาลโตนดของป้าน้อยทำยังไงพอได้น้ำตาลสดที่เขาหิ้วมาส่งแต่ละวันใช่ไหมค่ะทำยังไงต่อคะก็มาเอาผ้าขาวบางกองแล้วก็
ตั้งเตาเลยค่ะ3กระทะเรียงกันอย่างที่คุณเห็นเนี่ยค่ะสามกระทะเดี๋ยวผู้ชมจะได้เห็นนะคะ3กระทะเรียงกันนะคะแล้วใช้ไฟใช้ฟืนค่ะใช้เตาดินใช้ฟืนให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดจะหอมจะถามว่ามันต่างยังไงคะกับการที่ใช้ฟืนใช้เตาดินกับการใช้เตาแก๊สใช้ไฟแบบจากแก๊สใช้แก๊สตอนนั้นเคยลองไหมเคยลองค่ะลองค่ะอันนี้เราต้องถามแก๊สจะไหวนะคะค่ะทำได้มากแต่ความหอมน้อยสู้น้ำสู้เตาดินไวทำได้มากเร็วนะสะดวกค่ะแต่ว่าไม่หอมค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยเป็นเตาดินเนี่ยเขาทำมาตามธรรมชาติดั้งเดิมก็อร่อยแล้วอย่างนี้ถามหน่อยค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้ามาหาป้าน้อยต้องมาหาเช้าเช้าป้าน้อยบอกว่าเดี๋ยวน้ำตาลจะเปรี้ยวทำไมต้องเริ่มทำตั้งแต่เช้าคะน้ำตาลสดที่ลงจากต้นนะคะพอเทพยอมกองแล้วมันจะเปรี้ยวเร็วค่ะถ้าทำให้ไวเท่าไหร่ยิ่งดีจะอร่อยหอมอ๋อแต่เราจะทำแค่ครึ่งวันค่ะบ่ายเราจะไม่ทำไม่ทำแล้วบ่ายก็ไปเฉาะตาลกันแล้วก็มีเลี้ยงวัวแถวนี้จะเป็นทำนาทำตาลก็เราจะถามเลยว่าอาชีพหลักของป้าน้อยกับกลุ่มทำอาชีพหลักอะไรคะอาชีพหลักที่นี่ก็ทำนาทำตาลแล้วค่ะเป็นหลักอ๋อทำนาทำตาลแต่เดิมคู่กันไปเลยค่ะทำนาทำตาลและตอนนี้ถือว่าการผลิตตอนนี้ค่ะถือว่า3เตาเนี่ยน้อยไปไหมพอหนูมาเห็นข้างในเอ๊ะป้าน้อยต้องแค่3เตาเนี่ยจะน้อยไปไหมคะถ้าเราเกี้ยวแห้งเราจะมีสมาชิก10เตานะคะแต่น้ำตาลสดนี่มันต้องทำวันขายวันให้ไวค่ะเราจะทำสต๊อกไว้ไม่อร่อยแล้วนานไหมคะกว่าจะเย็นตัวที่สามารถจะบรรจุขวดแบบที่เราเห็นด้านหลังได้ก็ทิ้งไว้ตั้งไว้15นาทีแล้วก็บรรจุขวด15นาทีบรรจุขวดค่ะได้เลยเหรอคะถ้าเย็นแล้วนึ่งฆ่าเชื้อไม่อยู่ค่ะเราใช้นึ่งฆ่าเชื้อเราไม่ใส่สารค่ะใช้นึ่งฆ่าเชื้อต้องไปนึ่งฆ่าเชื้ออีกอ๋อแปลว่าทุกอย่างเนี่ยคือธรรมชาติเลยไม่มีวัตถุกันเสียไม่มีสารเคมีใดๆเลยน้ำตาลสดน้ำตาลตนดแท้ 100% ค่ะโอ้โหผู้ชมคะอย่างนี้ต้องขออนุญาตตามป้าน้อยป้าน้อยพาไปดูข้างในหน่อยนะคะขั้นตอนเป็นยังไงบ้างไปเลยคุณผู้ชมค่ะตามมาเลยค่ะป้าน้อยค่ะขั้นตอนแรกเป็นอะไรเอ่ยเล่าฟังสิตรงนี้คืออะไรคะอันนี้จะเป็นปูนกินหมากค่ะขั้นตอนแรกก็คือเราเอาน้ำตาลมากองพยอมมาค่ะกองพยอมพยอมกองพยอมแล้วก็เทใส่กระทะค่ะค่ะป้าน้อยขากองพยอมเนี่ยเขาเรียกคือกองพยอมมันมีไม้พยอมที่ใส่ตอนขึ้นต้นนะคะในกระบอกใส่ในกระบอกไปเลยค่ะกองอ๋อนี่ต้องใส่อย่างนี้ต้องกองออกค่ะเป็นเคล็ดลับเหรอคะพยอมนี่ต้องเข้าใส่เป็นการบูดอยู่บนต้นนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะนี่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่านี่เป็นเคล็ดลับของภูมิปัญญาชาวบ้านเลยเพราะต้องใส่กันบูดอยู่แล้วบนต้นค่ะกองไม้กองพยอมถ้าไม่มีพยอมนะค่ะเคี่ยวไม่แห้งพยอมหาจากที่ไหนคะลุงมันของทางดูแลอยู่ทางใต้อยู่ทางใต้อ๋อเมื่อก่อนจะเป็นต้นพยอมอ๋อเป็นต้นพยอมอ๋อแล้วแทนมันได้มีเคี่ยมกับตะเคียนเคี่ยมตะเคียนเคี่ยมตะเคียนพยอมเป็นไม้สามอย่างนี้เป็นไม้ที่มีความขมมากขมมากใส่ไปแล้วน้ำตาลแล้วมันช่วยคุณสารตัวหนึ่งมันให้น้ำตาลนี่หอมหวานแล้วก็แข็งป้าน้อยคุณลุงขากองพยอมไปทำไงต่อคะ3ตอนนี่คือทำพร้อมกันเลยใช่ไหมคะค่ะทำทีละกระทะถ้ามีการเทใส่กระทะใบบัวนี่นะค่ะและอันนี้จะเทสำรองไว้ค่ะอันนี้สำรองไว้ค่ะตัวที่จะทำให้เสร็จสิ้นที่จะปรุงรสคือใช้ใบเตยพวกสมุนไพรชาวบ้านเนี่ยเอ๊ะปรุงเนี่ยคือเราแค่ใช้ใบเตยใช้สมุนไพรแต่ว่าเราไม่ได้มีวัตถุอะไรลงไปเลยความหอมความหวานเป็นของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับป้าใช่ใช่คือความหวานของน้ำตาลตะโนดเนี่ยเป็นของตัวมันเองค่ะเราไม่ได้เติมน้ำตาลอะไรเพิ่มไม่ใช่เลยใช่ไหมคะค่ะไม่เติมคือยิ่งเราตั้งงานยิ่งงวดมากก็ยิ่งหวานมากอ๋อเพราะการตั้งไฟนี่มันจะระเหยเอาตัวน้ำนี่ออกมันจะเกิดความหวานค่ะถ้าเรายิ่งตั้งนานเคี่ยวมากก็เราจะเคี่ยวแห้งไปจนแบบเป็นน้ำตาลเนี่ยป้าน้อยค่ะเราจะเคี่ยวนานแค่ไหนกี่ชั่วโมงคะป้าอันนี้เราทำแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเป็นน้ำตาลสดครึ่งชั่วโมงค่ะจากที่เดือดอันนี้คือคอยกรองออกคอยตัดไอ้มวกที่ออกให้มันสะอาดตัดให้สะอาดอ๋อค่ะเอาประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จจากนี้ค่ะป้าน้อยไปบรรจุขวดป้าน้อยบอกบรรจุขวดป้าน้อยขั้นตอนนี้บรรจุขวดแล้วยังไงคะไล่ฟังสิคะเล่าเลยเอาขวดเปล่ามาวางค่ะขวดเปล่ามาวางนะคะแล้วก็เอา
ปิดฝาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น็อกน้ำเย็นแล้วก็ถึงจะมากดอ่ะมาขั้นตอนแรกเลยต้องกรอกให้คุณป้ากรอกให้ดูหน่อยหรือคือเรากรอกกันเองอย่างนี้เหรอฮะเต็มขวดอ๋อมันล้นไม่เสียดายอะฮะเดี๋ยวต้องให้ฟองมันออกต้องให้น้ำตาลโบอ๋อต้องให้ฟองมันออกคือต้องอ๋อตั้งใจให้ล้นใช่ไหมคะค่ะต้องให้ล้นค่ะไม่งั้นฟองจะติดสะบัดฟองออกอีกป้าน้อยหนูขอกรอกขวดหนึ่งอ้าวได้เลยมาหนูขออ๋อหนูตอนแรกหนูกำลังดูนะเดี๋ยวป้าเอาฟองออกก่อนเออกำลังคิดอยู่ป้าว่าทำไมป้าไม่เสียดายเหรอมันก็เดี๋ยวกลับไปทำใหม่แล้วต้นขาไปใส่กระทะใหม่ได้อ๋อได้เลยไม่เสียใช่ไหมคะค่ะอ๋อไม่เสียอ่ะโอ้โหนี่ยังมีความเหนียวอยู่เลยนะคะเหนียวทั้งวันเหนียวทั้งวันไม่ตอนแรกเมย์คิดว่ามันจะไม่เหนียวแล้วอ่ะอย่างนี้ฟองออกยังคะค่ะได้ฟองออกแล้วคุณผู้ชมคะอย่างนี้คือเป็นเคล็ดลับเลยว่าต้องให้ฟองออกค่ะต้องให้งั้นเหมือนการบูอ๋อพอแล้วค่ะป้าน้อยอันนี้ให้คุณผู้ชมดูพอแล้วอันนี้เดี๋ยวเขาวางมาก่อนนะเอาแล้วไปไงต่ออันนี้หนูวางไหนคะอันนี้อัดฝาค่ะหนูวางตรงไหนหนูเขาเปิดมันก็คือเครื่องแป๊บนึงอ๋อมีเครื่องด้วยเครื่องอัดฝาเล็กแค่นี่คือทุกอย่างเนี่ยในกลุ่มเนี่ยทำกันเองส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานมือมากกว่าใช่ไหมครับป้าน้อยอันนี้พัฒนาชุมชนหอมันอยู่ในห้องนี้พัฒนาชุมชนหามให้เหรอคะค่ะคุณป้าค่ะคุณป้าใช้เท้าเหยียบเลยนะใช่แล้วแค่นี้นะคะแล้วพออัดเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็ไปอัดน้ำเย็นเดี๋ยวไอ้หนูป้าวางให้หนูขวดนึงป้าวางขวดนึงอัดน้ำเย็นอ๋อเดี๋ยวมันจะแห้งลงมาอีกใช่ไหมคะใช่พอแล้วค่ะคุณป้าค่ะตรงนี้แล้วน็อกน้ำเย็นค่ะน็อกน้ำเย็นนี่แหละที่บอกทำไมต้องน็อกน้ำเย็นคะป้าเนี่ยล้างขวดด้วยขวดเป็นเหนียวไงล้างขวดด้วยน็อกน้ำเย็นไปด้วยนั่นไงนั่นไงตอนแรกเราก็น็อกน้ำเย็นอ๋อล้างขวดด้วยค่ะบ้านน้อยแอบยิ้มค่ะคุณผู้ชมคะบ้านน้อยแอบยิ้มค่ะเหมือนกับเอ๊ะหลอกเมย์หรือเปล่าเนี่ยน็อกน้ำเย็นแต่ป้าบอกว่าล้างขวดด้วยอ๋อจะได้หายเหนียวได้คุณผู้ชมคะเมย์กับสองป้านะคะตอนนี้ดูน้ำตาลสดเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปดูน้ำตาลเคี่ยวแห้งกันต่อตามมาเลยค่ะป้าคะขอบคุณนะคะให้คนไทยเป็นกำลังใจช่วยกันหนุนหนุนของไทยของเราไม่น้อยหน้าใครหรอกนะภูมิปัญญาสินค้าไทย I love O Top I love O Top ช่วยกันช็อปช่วยชิมช่วยใช้ไม่แพ้ใครหรอกนะมาถึงจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเดินไปเลยค่ะค่ะเป็นน้ำตาลเคี่ยวแห้งค่ะค่ะน้ำตาลเคี่ยวแห้งน้ำตาลเคี่ยวแห้งที่แบบใส่กระปุกใช่ไหมคะค่ะที่ป้าน้อยบอกว่าเป็น 100% เหมือนกันแต่เดิมเป็นปึกแต่ตอนนี้ใส่กระปุกใช่ป้าน้อยบอกว่าสมัยก่อนมันนิ่มๆคนเลยคิดว่ามันไม่ 100% แล้วมันจะเป็นยังไงนะคะตอนที่ยังไม่ใส่กระปุกอ่ะป้าน้อยบอกมันเป็นอะไรนะมันเป็นปึกค่ะเป็นปึกเป็นแท่นเดียวตรงนี้ค่ะแบบนี้อ๋อแต่มันจะนิ่มๆแต่สมัยนี้เรามาใส่กระปุกเวลามันนิ่มแล้วมันก็อยู่ในกระปุกไม่เลอะเทอะอ๋อแต่ถ้าเราหยอดเป็นปึกเวลาไปนิ่มคนไม่ซื้อค่ะไม่เข้าใจว่าน้ำตาลมันแท้มันต้องนิ่มอ่ะค่ะอ๋อน้ำตาลแท้ต้องนิ่มค่ะแต่คุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่บริเวณนี้นะคะหอมมากทีเดียวค่ะหอมกลิ่นตาลหอมกลิ่นเหมือนความหวานธรรมชาติค่ะถ้าชิมเนี่ยคงต้องอร่อยมากเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะชิมกันตอนนี้คุณยายคะคุณยายทำอะไรจ๊ะอันนี้ใส่น้ำใส่น้ำจ้าใส่น้ำใหม่แล้วจะเอาลงไปตรงนี้คือกวนยังไงป้าน้อยเล่าป้าน้อยเล่านี่ทำอะไรต้องให้หมดมวกก่อนค่ะตรงนี้ยังมีมวกค่ะต้องให้มวกเนี่ยไปรวมกันตรงกลางเหลือนิดเดียวมวกคือฟองนี่แหละค่ะเขาเรียกหมดมวกไอ้ที่ปุดๆเนี่ยค่ะต้องให้เข้าไปรวมกันตรงกลางวันนี้เรามาเรียนภาษาโบราณนะคะคือให้หมดมวกให้ไปรวมตรงกลางค่ะไม่งั้นน้ำตาลจะไม่แห้งค่ะอ๋อแล้วนี่คือที่ใส่ไปนี่คือน้ำเลี้ยงกระทะกันไหมอะคะโอ้แต่ธรรมดาถ้าเราทำเยอะๆเราจะต่อกันเลย3กระทะคุณยายอายุเท่าไหร่เนี่ยครับปีนี้67 67ทำไมไม่อยู่บ้านนอนนอนไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีคนทำให้กินอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแต่ทำงานแล้วรู้สึกแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะคุณยายทำได้อืมนี่เสียงยังชัดแจ๋วนะคะ67แล้วเนี่ยอะเอาทำต่อนี่คือน้ำทำนาก็ทำคนเดียวโอ้โหเก่งมากป้าน้อยขาอันนี้คือวัวสองตัวอ่ะมาอธิบายนี่ต่อคือต้องรอ
อันนี้คือน้ำเดือดกระทะไว้ก่อนแล้วตรงนี้ป้าน้อยคือรอนานไหมคะอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวให้มันรวมตรงไหนให้รวมตรงไหนค่ะตรงนี้ให้เข้าไปอยู่ตรงกลางนี่เป็นหลุมอ่ะนั่นอ่ะอ๋อให้เข้าไปหลุมได้ละได้ละได้ละแล้วยกเล็กได้ละเฮ้ยคุณผู้ชมคะคุณยายคะหนูยกไหมคะไม่ต้องค่ะเขาจะชินละฮะเขาจะชินละยกเคยคนแก่ทางนั้นที่ยกคุณผู้ชมคะอย่างหนึ่งคืออเมซิ่งค่ะคุณยายยกเองเลยจะช่วยยกไม่ให้ยกมันหนักไหมคะหนักนะคะหนักค่ะอ่ะคุณยายยกกระทะนี่ทุกวันเลยเหรอฮะย่าตายแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่ออกกำลังกายนะคะดูคุณยายไว้นะคะเมย์ละค่ะคนหนึ่งอายเลยยกกระทะร้อนๆหนักๆย่าทำเองทุกวันนี่คือหน้าที่เลยที่ป้าน้อยบอกว่าทุกคนมีหน้าที่แบ่งกันใช่ไหมคนหนึ่งน้ำตาลสดคนหนึ่งน้ำตาลเคี่ยวแห้ง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 อย่างนี้ทำนานไหมคะไม่นานนะพี่อย่างนี้เขาเรียกขั้นตอนอะไรคะกระแทกค่ะแบบนี้ใช้เหล็กกระแทกค่ะแล้วเดี๋ยวจะกวนอีกครั้งค่ะเพื่อให้เนื้อละเอียดอันนี้เหล็กกระแทกค่ะเหล็กนี่คือเป็นไม้เหมือนแบบใช้มานานแล้วยายขาหนูลองทำเหล็กกระแทกนี้หน่อยคืออุ้ยไม่ง่ายเลยค่ะคุณยายคะคุณยายคะมันเหนียวนะคะป้าน้อยคุณยายคะเดี๋ยวหนูอธิบายคุณผู้ชมต่อค่ะคุณผู้ชมคะมองด้วยตาเด็กคือง่ายใช่ไหมคะเหมือนคุณยายทำคล่องใช่ไหมคะมาทำเองค่ะมันมีความหนืดความเหนียวของน้ำตาลมันไม่ได้ขึ้นมาง่ายๆเลยกับเหล็กที่เรากระแทกอยู่นะคะป้าน้อยแล้วหน้าที่นี้มีนอกจากคุณยายแล้วมีทำกันอีกหลายคนไหมคะหลายคนอ๋อแบ่งกันสิบเตาค่ะสิบเตาค่ะหัวขึ้นเมียเคี่ยวที่นี่สิบเตาก็คือสิบคู่แหละหัวขึ้นแล้วเมียคนทำในเงี้ยทุกเมียทุกกลุ่มทุกเตาอันนี้คือตั้งแต่สมัยอดีตแล้วการทำน้ำตาลเมืองเพชรใช่ไหมคะอ๋อผัวขึ้นเมียเคี่ยวอันนี้คือทำโบราณเลยค่ะทำโบราณทำโบราณเลยประมาณสักกี่นาทีคะป้าน้อยตรงนี้อันนี้ต้องครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงอ่ะครึ่งชั่วโมงนะคะตรงนี้เราก็พอทราบวิธีการคร่าวๆเลยนะคะทั้งน้ำตาลสดน้ำตาลเคี่ยวแห้งจากนี้ไปค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวจะต้องขอตัวป้าน้อยไปนั่งคุยในส่วนของการขายการจำหน่ายแล้วล่ะค่ะว่าขั้นตอนทำขนาดนี้คุณภาพดีขนาดนี้จะวางขายที่ไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะป้าน็อตไปนั่งพักนั่งคุยกันป้าขาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเกิดจากความภาคภูมิใจและทำขึ้นมาด้วยใจก็อยากจะให้คนไทยเป็นกำลังใจช่วยกันอุดหนุนของไทยของเราไม่น้อยหน้าใครหรอกนะI'm not afraid to die.